เผยรายได้ของเบสหลังขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีเรียกได้ว่าสำหรับเบสรักว่านี่จนแววว่านบัตรนาวโกยเงินเก็บจากการทำ YouTube มีรายได้ไม่ต่ำกว่า62ล้านบาทที่สำคัญยัง Lucky in Love ครั้งรักหนักมากกับตรงตรงเด,งด,งดอะสตาเป็นอีกหนึ่งคู่หวานที่น่าอิจฉาที่สุดใน3โลกล่าสุดขอเปิดอกเคลียร์ใจกับเรื่องร้อนกับพิธีกรตัวแม่หนูแมมมสุริวิภาแห่งรายการดังโต๊ะหนูแมมทางช่องเวิร์กพอย แบบลึกสุดใจฉายาตอนนี้คนเรียกว่ายูทูบเบอร์รอยลานหนูยังไม่ขนาดนั้นยังจ้างได้อยู่ค่ะเป็นอาชีพหลักของหนูเลยทํา YouTube หนูทําทุกวันหนูจะลงคลิปเนี่ยวันเว้นวันเลยค่ะหนูก็งงเหมือนกันเป็นรายได้หลักที่ช่วยพ่อปลดหนี้ตอนนั้นทําเพราะพ่อสั่งให้ทําเหมือนพ่อรู้มาจากเพื่อนพ่อทําไปเถอะเดี๋ยวมันได้ตังย้อนไปเมื่อ4-5ปีที่แล้วตอนนั้นอายุ17เเองเริ่มจากเราไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เริ่มจะถ่ายน้องชายน้องชายหนู หนูเขาเดินสายเตะบอลสา์อาทิตย์เขาคงจะมีแข่งหนูก็ไปตั้งกล้องถ่ายน้องแล้วพ่อที่บอกว่าเรา,เราทําเพลงกันดีกว่าแล้วคลิปนี้ดังได้เพราะน้องชายน้องชอบฟังและคนก็ติดตามช่องหนูคําสิน Family c h a n n e l คิดตามสถิติบอกว่าลงคลิปวันเว้นวันหนึ่งปีจะมีรายได้ถึง62ล้านบาทหัวเราะหนูไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามแม่เพราะแม่เป็นคนเก็บตังค์หนูไม่ได้มีตังค์ขนาดน,านั้นเห็นว่ามู่อาจารย์ไพรโรดปังเพราะยันรอยล้าด คือคุณพ่อไปรู้จักสายมูมาเยอะมากเลยและรู้จักอาจารย์ไพโรธตอนนั้นหนูทำ YouTube แล้วนะคะไม่รู้เพราะอะไรตอนนั้นอาจารย์เขาเซ็นยันให้หรือเปล่าเราก็เลยได้เข้ามาในวงการแต่หลักๆเลยทุกคนทุกหมอจะบอกหนูว่าให้กระตันย่ไว้แบบนี้ตลอดเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราโชคดีที่เรามีตังตลอดเวลามีงานเข้ามาสม่เสมอเพราะเราดูแลพ่อแม่เขาก็อยากให้เราดูแลต่อไปเห็นมาว่าอาจารย์บอกจะรวยพันล้านหนูก็รออย,อยู่ สาธุยังห่างอีกเยอะยังไม่ใกล้ค่ะล่าสุดเมาว่าจะออกเรือนซื้อบ้านของตัวเองยังค่ะถ้าออกเรือนต้องให้ผู้ชายซื้อเราซื้อเองไม่ได้คือบ้านเนี้ยหนูซื้อไว้ก่อนที่คบพี่ตรงๆพอคบกับพี่ตรงๆคนคิดว่าออกเรือนหอหรือเปล่าออกมาอยู่คนเดียวไม่เลยค่ะคือหนูซื้อก่อนเพราะหนูอยากอยู่บ้านคนเดียวจริงค่ะหัวเราะท้าเป็นคอนเทนต์ึ้นเหนื่อยค่ะมันเป็นปีมาแล้วของจริงปีกว่าแล้วทุกวันนี้ก็รักกันปกติดีทำปัจจุ ให้ดีที่สุดก็พอแล้ว